สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Up Story เช่นเคยนะครับวันนี้ The Sandbox เข้าสู่วันที่55นะครับโดยตัวแมปวันนี้ครับชื่อว่า Lord of Dogtown นะครับก็เป็นเหมือนแบบเหรียญ Dogcoin นะครับโอเคครับก็เมื่อเควสเล่นเสร็จแล้วก็จะเป็น7ทับ7ครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Up Story นะครับแล้วก็ไปรับชมสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปชมตัวคลิปได้เลยครับกระดานเทรดบิตเก็ตฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต 0% สามารถปั้นพอร์ตจากเลขใบใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบ Copy Tradeและระบบ Demo Future สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง 150,000 บาทและพบกันที่ bitget.com โอเคครับเราเข้ามาสู่ที่แมปแล้วครับโอเคลุยกันเลยครับก็เควสแรกจะไม่ยากมากครับเป็นการเก็บเหรียญเฉยๆครับนี่ครับ10เหรียญโอเคแล้วก็โดดครับวันนี้เราแปลงร่างเป็นหมานะสุนัขฮะด็อกคอยโอเคปุ๊บ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 โอเค10อันเรียบร้อยต่อไปก็เป็นอันนี้จะเก็บ50อันครับบอกเลยครับเควสก็มันจะมีจริงๆเก็บทั้งหมด150กว่าเหรียญครับก็ค่อนข้างเยอะเอาการเหมือนกันนะฮะโอเคนี่มาตามทางนี้เลยฮะเดี๋ยวจะมีเควสอื่นอีกนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะวันนี้โอเค50เหรียญนะเอา50เหรียญตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคแล้วก็พวกก็เอาแถวๆหน้าบ้านกันก็ได้ครับโอเคหมาขี่สเก็ตครับวันนี้ชิวๆครับเหมือนจะชิวตอนแรกครับเดี๋ยวบอกเลยว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับวันนี้โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคลดไป23แล้วก็24โอเคประดังเปิดแล้ว57นะฮะ29แล้วครับแป๊บเดียวโอเคโอเคอันนี้เขาบอกว่าไฟล์สีเนี่ยครับคือแบบว่าเขาจะหามันจะมีช่องทางลงทั้งหมด4ช่องทางอะไรเงี้ยครับจะมีช่องทางลงไปใต้ดินอีกนะอันนี้แบบนี้โอเคจะเป็นเควสที่ต่อจากอันนี้ฮะโอเคเราไม่ต้องอะไรมากครับเก็บเหรียญไปก่อนนะช่วงแรกโอเคอันนี้เข้าไปยังมาดูก่อนโอเคเข้าไปแล้วต่อไปก็จะอยู่ฝั่งด้านบนนะด้านบนก็มีอีกโอเคอ๋อฝั่งโน้นกันโอเคครับมาตามทางนี้ก็ได้ขึ้นใหม่เดี๋ยวก็ย้อนมาด้านหลังนี่ด้านหลังก็มีอีกโอเคก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นการเก็บเหรียญทั้งหมดครับของตัวคลิปนี้ครับมันจะไม่มีอะไรมากซะที่ไหน บอกเลยก็มีการหาคุณแจมีหาอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างยากนิดนึงถ้าใครไม่รู้ตำแหน่งก็อาจจะใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานครับโอเคมาฮะทางนี้ก่อนฮะโอเคแล้วก็ไปฮะเก็บมาสี่แปดสี่เก้าแล้วห้าสิบเรียบร้อยครับแล้วก็ไปส่งเควสครับแมรี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ find the way อันนี้เขาจะให้เราหาช่องทางลงนะมันจะมีช่องทางต่างๆนะลองหาดูผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคุยตรงไหนนะมันจะเป็นคุยตรงที่เหมือนเป็นสถานที่จุดลงจุดวาร์ปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นจุดวาร์ปอันนึงแล้วก็มันจะมีเมื่อกี้เราไปลงนั่นลงรถแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ลงรถอีกอันนึงอ่ะนี่ตรงนี้จุดวาร์ปอีกอันนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี่2แล้วใช่ไหมอ๋อแล้วก็ตรงนี้ฮะไอ้ตรงนี้เราคุยยังอ๋อคุยเลยอ๋อครบแล้วพอดี4ที่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นเควสคุยกับคนที่ชื่อโทนี่นะโอเคไม่ใช่โทนี่จ๋านะโอเคมาทางนี้นี่อยู่หน้าบ้านก็บอกเลยว่าเควสค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคคุยเลยครับไฟล์มิสด็อกครับอันนี้ก็โอเคแป๊บหนึ่งนะก็เก็บเหรียญไปด้วยครับจริงๆมันจะมีเควสอันอื่นด้วยเดี๋ยวเก็บไปก่อนก็ได้ครับ
มันจะเป็นเควสที่รวมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องวาร์ปไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเก็บข้อมูลไปก่อนนะพยายามเก็บเหรียญพวกนี้ไปก่อนเราจะได้แบบว่าพอตอนเริ่มเควสจริงๆมันจะเริ่มมันจะไม่ยากมากนะครับไล่เก็บเอ้ยพวกโกคอยนี่ก่อนมันเก็บประมาณ150เหรียญนะครับก็เยอะเอาการนะครับเอาเรื่องมันนะโอเคมาตามทางนี้นะโอเคไปทางนี้ก่อนก็ได้ครับโอเคไล่เก็บก่อนก็ได้ครับมันจะได้ไม่ยากครับเห็นว่าทางล่างมันเปิดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปข้างหลังที่ล่างข้างหลังที่ล่างที่ล่างก็ได้เอ้ยที่หลังก็ได้ครับโอเคเราเก็บไล่เก็บเหรียญพวกนี้ก่อนครับมันจะได้แบบว่าประหยัดเวลาตอนเริ่มเควสด้วยเก็บไปเลยครับทั้งหมด150เหรียญนะโอเคเราเก็บไล่เก็บข้างบนก่อนนะโอเคตรงนี้ข้ามมานี่ฮะโอเคแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกก็ได้นะโอเคเรามาทางนี้ก่อนเก็บไปเรื่อยๆฮะก็เยอะเลยฮะ150เหรียญก็อาจจะใช้เวลาสักพักนึงฮะกว่าจะเก็บหมดโอเคแล้วก็ไปบ้านฝั่งโน้นนะโอเคเอาหล่นนะน่าจะข้างล่างมีอีกก็จริงๆมันเก็บได้หลายจุดเลยครับลองเก็บไล่เก็บดูเพราะว่ายังไงเราต้องเก็บค่อนข้างเยอะฮะไม่งั้นมันไม่จบเควสครับ150อ่ะจำไว้ประมาณ150เราได้กี่เหรียญนะผมขอดูแป๊บนึง90แล้วโอเคเก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปเก็บข้างล่างมันก็ได้มีไหมไม่มีแล้วงั้นเราเก็บข้างล่างเลยก็ได้ครับโอเคผมก็จะลงไปข้างล่างเลยนะลงปุ๊บเดี๋ยวเควสมันจะเริ่มเลยครับนี่ครับเควสนี้ก็คือแบบว่าเขาจะให้เราเนี่ยจะคุยกับหมาตัวข้างล่างตรงนี้ฮะเขาจะให้เราหากุญแจทั้งหมด4ดอกเพื่อมาปลดล็อกพวกกรงหมาพวกนี้นะครับโอเคแล้วก็หาไอเหรียญตัวนี้ฮะเหรียญโบนัสบ็อกอะไรเนี่ยโบนัสโบนอะไรเนี่ยโบนเนี่ยไฟล์เหรียญโบนอะไรพวกนี้นี่เราเก็บเหรียญนี้ไปก่อนนะเก็บไปก่อนเก็บไปเรื่อยๆฮะเอาให้ครบ150ครับพยายามไล่ไปเรื่อยๆโอเคมาครับมาครับก็ลองเดินดูสัก 2-3 รอบเพราะว่าแมปมันก็ลึกนิดนึงอาจจะมีมึนๆหัวนิดนึงนะผมก็เลยแบบค่อยๆไปแล้วกันก็ตอนนี้จากเรากลายจากคนเป็นคนเป็นหมาไอ้ตรงนี้จะเป็นเรียกเป็นจุดวาร์ปนะครับเราคือเราสามารถวาร์ปขึ้นไปด้านบนได้หรือจะใช้คำสั่งรีสปาวก็ได้นะโอเคแต่เดี๋ยวผมก็ลองเล่นไปทางนี้ดูก่อนเหรียญครบไหม103นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาให้หมดเอาให้หมดนะข้างล่างเอาให้ครบ150ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปรับเควสทีเดียวมันจะได้ประหยัดเวลามันมีตรงนั้นอีกเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้ก่อนนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ครับเก็บไอ้เหรียญพวกนี้ด้วยฮะก็ระวังพยายามลองดูให้ดีฮะมันจะตกเอาเควสนี้ยังไม่เริ่มนะเดี๋ยวผมต้องคุยเควสไอ้ตัวนั้นก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บเหรียญตัวนี้ก่อนลงมาอีกไม่เป็นไรฮะถ้าลงมาทางนี้โอเคเราไปทางนี้ก่อนก็ได้ครับเก็บเหรียญได้ก่อนเก็บไปเลย150ง่ายๆครับโอ้150ก่อน113แล้วโอเคชุบไล่เก็บไปเรื่อยๆครับโอเคออกมาแล้วก็โอเคไปทางนู้นต่อโอเคมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆฮะมาครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ตัวแมปข้างล่างและข้างบนก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มข้างบนก็ได้ถ้าไม่ครบ150นะเนี่ยก็ไล่ตามทางเลยมันจะรอบๆข้างล่างวิ่งวนไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีเส้นทางที่แบบว่าให้เราดรอปตัวเหรียญนะฮะก็ตัวนี้อันนึงโอเคปล่อยเข้าตีเราตายแล้วก็ได้เราดวนกี่เหรียญแล้ว128แล้วอีกประมาณ20กว่าเหรียญนะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนสักแป๊บนึงฮะโอเคก็ด้านหลังของนี้ก็มีอีกครับเนี่ยมาเก็บเหรียญนี้ก่อนโอเค8แล้วนะครับ
เออโทนี่เราคุยยังคุยแล้วใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคตรงนี้มีอีกมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่ครับที่มันแบบว่าเห็นชัดเจนนะอย่างนี้โอเคเหรียญนะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องห่วงเรายังไงต้องเก็บแน่นอนนะผมบอกเลยเก็บไปก่อนเลย150เหรียญโอเคโอเคมาตามทางอีกก็ได้ครับจริงๆเดี๋ยวจะไปเก็บทีหลังก็ได้นะจริงๆตอนแรกแบบลงไปรับเควสก่อนแล้วค่อยมาคุยก็ได้ฮะโอเคเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นมาตรงนี้อีกรอบนึงเพราะว่าเราจะต้องมาเก็บพวงกุญแจนะเท่าไหร่ละเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเอา3 3 4แล้วนะเอาหล่นเดี๋ยว missing dog นะเดี๋ยวผมเนี่ยคุยกับหมาก่อนครับอ๋อลืมครับ missing dog ก็คือเขาให้มาคุยกับหมา4ตัวที่อยู่ในกรงครับเนี่ยก็มีตามมุม4มุมนี่เลยเมื่อกี้ผมลืมอะตอนแรกคุยไปแล้วโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราไปหากุญแจนะอันนี้ตอนนี้จะเป็นช่วงคัตซีนนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับจะให้หากระดูกไอตัวที่เป็นตัวกระดูกไอเสียเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นอันเนี้ย20อันแล้วก็อันนี้150อันนะโอเคโอเคก็คือให้เราไปช่วยหมาด้วยครับเนี่ยช่วยหมาคือหากุญแจทั้งหมด4อันแล้วก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาทางขึ้นไปก่อนโอเคมันจะมีจุดวาร์ปหรือไม่เราก็ตายก็เอาก็ได้ครับโอเคขึ้นมาจุดบนนี้เลยก็ง่ายแล้วครับอันนี้โอเคเราก็โอเคมาทางนี้เราจะเก็บดอกแรกก่อนนะฮะทางนี้แล้วก็ขอดูทางนิดนึงฮะโอเคเราจะต้องข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นครับแล้วก็ไปขึ้นบอลลูนนะมันจะมีกุญแจสีเหลืองอยู่ด้านบนครับเราจะไล่เก็บอันแรกก่อนทั้งหมดจะมีกุญแจทั้งหมด4อันนะโอเคนี่ครับหมาเทวดาเก็บอันนี้ก่อนก็ได้ขออันนี้เลยขึ้นไปเลยครับ137แล้วโอเคเก็บไปเรื่อยๆฮะโอเคมาตามทางนี้ฮะโอเคปุ๊บปุ๊บนี่ครับล็อกคอยฮะคอ2แท้ฮะเต้นได้มั้ยน่าจะเต้นไม่ได้ฮะโอเคเป็นหมาเสร็จปุ๊บโอเคเราขึ้นมาที่บอลลูนตัวนี้นะฮะขึ้นมาอันนี้อ๋อ13แล้วนี่140แล้วก็นี่ครับเก็บกุญแจสีเหลืองอันแรกแล้วก็ให้เราลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างก่อนนะเพราะมันจะถือได้แค่ทีละอันนะนี่หาช่องทางไหนก็ได้ครับโอเคผมจะลงช่องทางท่อระบายน้ำนี่ก็ได้ครับท่อตรงนี้โอเคปุ๊บแล้วก็ลงไปตรงกลางเลยฮะอันนี้จะเป็นเขาหาสีม่วงเราไปหาตัวที่เป็นสีเหลืองนะอันนี้เกรย์สีเงินนี่บลูอ๋อโอเคเยลโล่ตัวแรกครับโอเคเปิดแล้วก็วางทิ้งไว้ฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยววาร์ปกลับไปทางเดิมนะโอเคโอเคจริงๆมันจะหาขึ้นไปจุดข้างบนจะดีกว่านะโอเคแล้วก็อันนี้อันกลางอันหนึ่งครับสีเกรย์นะแป๊บหนึ่งฮะถูกตีฮะถูกตีโอเคลงไปทางท่อระบายไอ้นี่ก็ได้ครับลงรถนี่ก็ได้ครับสีบลูอันนี้บลูไม่ใช่นะครับสีเกรย์กันครับโอเคเดี๋ยวนี่เปิดแล้ว Purple สีม่วงโอเคเกรย์ครับโอเคอันล็อกแล้วก็ไปต่อครับโอเคโอเคเราขึ้นมาข้างบนจะดีกว่านะมันจะง่ายกว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีอยู่บนบ้านอันนึงเดี๋ยวผมก็หาทิศทางบ้านก่อนบ้านอ้ออยู่ตรงนี้เองฮะนี่เห็นไหมครับพับเพลนะโอเคเก็บไปแล้วก็ไปลงทางโรงงานนี้ก็ได้ฮะโอเคลงไปเลยพับเพลครับนี่เรียบร้อยครับก็เหลืออีกตัวหนึ่งฮะกี้เราขึ้นจากตัวไหนนะฝั่งนี้นะโอเคถ้าจำไม่ผิดน่าจะฝั่งนี้โอเคพยายามขึ้นมาตรงจุดนี้มันจะง่ายกว่าเหลืออีกอันนึงเดี๋ยวผมขอนึกก่อนอ๋อมันจะอยู่ตรงหลังร้านเราไปเก็บไอ้เหรียญพวกนี้ก่อนก็ได้ฮะเก็บเหรียญนี้ด้วยฮะก็มันเควสรวมๆกันนะฮะขอดูฝั่งนู้นมีไหมโอเ
เคไม่มีอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะโอเคขออภัยขออภัยโอ้ยเดี๋ยวรับเพลตัวนี้ก่อนแล้วกันรับเพลไปด้วยท็อปเดอร์อันนี้ครับก็คือเควสนี้รู้สึกว่าเนี่ยเข้าไปหา150นะเราเก็บไป142แล้วใช่ไหมก็คือเมื่อกี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะโอเค143แล้วโอเคแล้วก็ลงมาทางท่อมีไหมทางนี้มีไหมไอ้คุณแจเดี๋ยวมันเลยมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องกลับขึ้นไปใหม่นะพอดีมาผิดทางเรามัวมาเก็บไอ้รัวเหรียญนั้นก่อนเอาใหม่เอาใหม่โอเคเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงรู้สึกว่ามันจะอยู่หลังอ้อนี่อยู่หลังตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไหมแป๊บนึงนะครับลืมแต่ว่าอยู่ข้างบนแหละพวกกุญแจมันจะอยู่ด้านบนทั้งหมดนะฮะอ๋ออยู่นี่อยู่ท่านตรงนู้นนะนึกออกแล้วเราต้องไปขึ้นตรงอ๋อรู้แล้วตรงนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นมาทางนี้ก่อนวันนี้มันอาจจะเบียนหัวนิดนึงนะขออภัยจริงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับเราจะย้อนหลังกลับไปนะโอเคนี่พักสายตาก่อนโอเคเก็บอันนี้ด้วยแล้วก็โดดมาเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นแท่นไปทางนู้นแล้วก็ไปโดดไปชั้น2นะฮะโอเคเหลืออีก3อันเหรียญเงินก็ครบพอดีจริงๆอ่ะจะเก็บข้างบนแล้วก็ลงมาล่างตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะโดดลงไหมเนี่ยโอเคนี่ครับคุณแจโอเคครบแล้วแล้วก็เก็บเหรียญนี้ไปด้วยแล้วก็ลงไปทางไอ้นี่ตรงนี้ที่เดิมครับไอ้ทางโรงงานตรงนี้ฮะก็จะครบทั้ง4ดอกแล้วไอ้ตัวไหนยังไม่ได้ช่วยตัวนี้ช่วยแล้วตัวนั้นช่วยแล้วโอเคเหลือตัวหลังตัวเดียวฮะปุ๊บเรียบร้อยก็จะเป็น4ตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องไปหาไอ้เหรียญตัวดำก่อนครับอ๋อจริงๆเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนนะต้องใส่มันจะมีเควสต่อคือตรงนี้มันจะเป็นคัตซีนนะครับจริงๆเราต้องมาส่งโอเคงั้นเอาใหม่เดี๋ยวผมจะบอกใหม่ว่าไอ้เควสกุญแจเดี๋ยวเรามาส่งอันสุดท้ายเลยแล้วกันเราไปส่งเควสอันอื่นก่อนคือเราจะต้องเก็บเหรียญนั้นให้กบก่อนแล้วก็คือเหรียญไอ้ที่20ครับ18/20กับตัวเหรียญ150อ่ะคือเราต้องเก็บให้ครบก่อนแล้วก็ไปส่งเควสก่อนแล้วก็ให้กุญแจมาสุดท้ายเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยมันสามารถcontinue ต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรู้แล้วคือว่าเราจะต้องมาเก็บเหรียญตัวนั้นให้ครบก่อนนะแล้วเราส่งเควสต่อก็ได้โอเคเอาให้ครบก่อนนะขึ้นไปชั้นขึ้นไปทางไหนดีเดี๋ยวขึ้นไปทางเดิมฮะมันจะเป็น7/7เควสเหรอครับมันจะงงนิดนึงจริงๆคุณแจส่งก่อนก็ได้นะโอเคสรุปว่าส่งก่อนได้แล้วก็มาเล่นต่อได้เพราะว่าไอ้เควส150เหรียญกับไอ้20เหรียญเนี่ยเรายังเก็บไม่ครบไงโอเคขึ้นไปทางโน้นเราจะไปเก็บเหรียญเงินข้างบนนู้นแล้วก็ลงตรงโน้นก็น่าจะครบแล้วครับโอเคตรงนี้อันนึงแล้วก็ชิบมาแล้วก็อันนี้ไอเหรียญเงินนี้เราลงไปส่งข้างล่างนะครับโอเคเก็บเหรียญทองก่อนด้วยแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งเหรียญทองอ๋อ46แล้วอ่ะ47อ่ะอ๋อตรงนี้มีอีกเพียบเลยฮะเหรียญเงินก็อย่างนี้โอ้โหเราหาไม่ครบครับจริงๆมันหาตรงนี้ได้โอเค150แล้วก็เรียบร้อยเราลงไปจุดศูนย์กลางนะฮะไอหมาตัวแรกครับที่เราคุยเควสครับไปไหนแล้วอ๋อจริงๆมันต้องคุยเควสตรงนี้ก่อนครับมันก็เลยแบบว่าบั๊กนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวงั้นผมไปส่งเควสเลยแล้วกันคือเควสจริงๆมันก็เสร็จแล้วแหละแล้วก็ไปหาแล้วก็หาตัวนี้ฮะคนที่ชื่อที่เป็นด็อกเตอร์คนนั้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยมาส่งตรงนี้เสร็จปุ๊บไอตัวหมาเนี่ยครับที่เควสที่ค้าง20/20ครับเนี่ยก็คือเราเก็บเหรียญตัวสีดำก่อนแล้วก็ไปส่งไอ้หมาตัวนั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอากุญแจไปปลดล็อกมันทั้ง4ตัวนะครับโอเคครับก็เควสจริงๆน่าจะเสร็จประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวเควสที่จริงมันหายไปแล้วมันก็เลยแบบว่าอาจจะบั๊กนิดนึงครับโอเควันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Top Story นะครับโอเคครับสวัสดีครับ